กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุบก.สงขลาค่ะการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามันช่วงครึ่งปีหลังจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมากเนื่องจากมีการประกาศให้เป็นพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศแต่ปัญหาราคาน้ำมันเตะปรับขึ้นของราคาน้ำมันจะส่งผลกับการท่องเที่ยวนายซาลินโตทับเทียงประธานหอการค้าภาคใต้กลุ่มอันดามันกล่าวว่าการที่ทางรัฐบาลได้ประกาศเป็นพื้นที่สีเขียวในส่วนนี้ถือว่าเป็นการผ่อนคลายความกังวลของนักท่องเที่ยวซึ่งจากนี้ไปโควิดไม่น่ากลัวอย่างที่เรารู้สึกกันแล้วจะทำให้คนได้มาท่องเที่ยวมากขึ้นจากการสอบถามผู้ประกอบการการท่องเที่ยวตอนนี้ทุกคนดีใจโดยเฉพาะในวันที่1กรกฎาคมที่รัฐบาลหยอกเลิกไทยแลนด์พัสตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งคนไทยจะกลับบ้านมาได้อย่างสะดวกขึ้นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของเราในครึ่งปีหลังเพิ่มมากขึ้นในส่วนที่รัฐบาลบอกว่าไม่ใช้หน้ากากอนามัยในที่โล่งแจ้งนั่นเป็นสิทธิส่วนบุคคลโดยใช้วิจารณญาณนั้นส่วนในสถานที่ที่แออัดที่อยู่กันแบบสถานที่ปิดการใช้หน้ากากอนามัยยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่สำหรับครึ่งปีหลังหลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนคลายจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน่าจะเพิ่มมากขึ้นอีกทางการท่องเที่ยวในประเทศก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเองก็มีโครงการไทยเที่ยวด้วยกันในช่วงครึ่งปีแรกได้กระตุ้นการท่องเที่ยวได้ดีมากทำให้คนไทยเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นเพียงแต่ว่ามีตัวชุดรังเพียงเล็กน้อยเรื่องของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการมีจำนวนวันหยุดเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งสิทธิประโยชน์ในการท่องเที่ยวน่าจะทำให้ความต้องการท่องเที่ยวของคนไทยเพิ่มมากขึ้นผู้ประกอบการการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันตอนนี้ถูกส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเคยมีมาตรการที่ดูแล ก็คือให้พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนรวมทางการทำความสะอาดซึ่งได้ทำอย่างต่อเนื่องแต่การที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้มีการยกเลิกไทยแลนด์พลัสส่วนนี้ได้มีการเตรียมรับพนักงานเพิ่มจากก่อนหน้านี้ได้เปิดเพียงบางส่วนมีแนวโน้มที่จะเปิดเต็มรูปแบบไตรมาสที่3ภายในปีนี้ในส่วนของสถานประกอบการที่เรียกร้องให้เปิดบริการทั้งตี2ส่วนนี้เป็นเรื่องของการผ่อนคลายที่มากขึ้นและในขณะเดียวกันผู้ที่ประกอบธุรกิจด้านการบันเทิงวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีจะทำให้มีการหมุนเวียนของเงินได้มากขึ้นณประภัทรมณีแสงศูนย์ค้าวิทยุมก.สงขลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน